สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเป็นสองคนที่เดี๋ยวขอถามเรื่องที่แต่งงานไปค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็คือคบกันมานานแล้วแต่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากมายครับก็คือมีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยปรับข้อหากันวันนี้คบมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ10ปีนี้ปีที่13แล้วครับแล้วคิดยังไงโอเคปีนี้แหละเราจะแต่งงานอะไรก็ด้วยระยะเวลาซึ่งมันก็นานแล้วแล้วก็ความพร้อมต่างๆงานเงินแล้วก็หลายๆอย่างครับมันดูสรุปแล้วมันลงตัวที่สุดแล้วก็เลยแต่งเลยดีกว่าหลังจากนี้คือเดินหน้าปั๊มพยาธิเลยกำลังพยายามอยู่ครับแสดงว่าอยากมีลูกเลยอยากมีลูกเลยครับคุณอายุก็เริ่มเยอะแล้วครับเดี๋ยวกลัวอยู่ไม่ทันลูกโตอันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติครับธรรมชาติไปก่อนครับมีตรวจสุขภาพหรือว่าหาคุณหมอบ้างไหมตรวจครับตรวจครับที่เคยไปตรวจมาก็อย่างก็โอเคคุณหมอก็เลยให้มาลองธรรมชาติดูก่อนลองดูก่อนแต่ถ้าไม่โอเคไม่ได้สักทีก็ค่อยไปปรึกษาเข้าใหม่ครับเราให้เวลาในการทำวิธีทางธรรมชาติกี่ปีเราได้คุณหมอไม่กำหนดครับแล้วแต่เราเลยถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเราอ่ะรีบเราก็พยายามจะให้เร็วที่สุดครับแต่คือเด็กไม่มาเกิดสักทีครับอย่างนี้ปีหน้าต้องเริ่มก็สมมติว่าในปีนี้ไม่ติดเนี่ยปีหน้าเริ่มคุ้นแพ้เลยไหมก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนว่าปีนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกรอบหนึ่งมีไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนขอพรคือมีแต่คนบอกครับให้ไปบนลองไปขอดูอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยกล้าขออ่ะเพราะว่าคือไม่รู้ว่าคือด้วยความถือความเชื่อนะครับคือถ้าขอมาแล้วมาเป็นลูกเราอ่ะเรากลัวตีไม่ได้ตีแล้วเดี๋ยวป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือความเชื่อจะเป็นความเชื่อว่าแบบถ้าเกิดว่าท่านให้ลูกเรามาแล้วเรากลัวเราจะสอนลูกไม่ได้อย่างที่เราต้องการเกิดตีลูกไปหรือดูลูกมากๆกลายเป็นแบบไม่ลูกป่วยเดี๋ยวเราก็ป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีหลายคนแนะนำมีหลายคนแนะนำให้ไปขอหุยไปถึงฮ่องกงก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่ครับแต่ก็เราไม่กล้าไงแล้วทางพยามีแอบไปขอหรือเปล่าไม่ครับไม่รู้เหมือนกันนะแอบไปขอป่ะผมไม่รู้แต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องใช่ไหมว่าเอ้ยเธออยากไปขอนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันครับคุยกันเนาะแบบเขาก็โอเคแต่เขาก็แต่บางทีความเชื่อของเราไม่เหมือนกันบางทีแต่ไปขอหรือเปล่าอะไรครอบครัวเร่งไหมคะเรื่องทายาทไม่เร่งครับไม่ค่อยเร่งครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็กลัวว่าแบบผู้ใหญ่ครับเขากลัวว่าเดี๋ยวพอมีเด็กออกมาช่วงนี้โรคมันเยอะด้วยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะป่วยหรือเปล่าแล้วเราก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่กังวลใช่ไหมเราก็เดินหน้าปั๊มพยาธิเราก็เดินหน้าไปเรื่อยๆพอมีแพทย์จะมีลูกนี่ต้องแบบรับงานเพิ่มมากขึ้นก็ครับพยายามจะรับให้เยอะๆครับจะได้เก็บตังค์ไว้เลี้ยงลูกครับโอเคไหมโอเคค่ะ